บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กแค่ลิ้นกับฟันคว้ารางวัลสตช.การละครภาพความหวานชื่นระหว่างบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่กับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ปรากฏขึ้น2ครั้ง2คราถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจมองข้ามได้ด้วยแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างจบลงแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทำขึงขังว่าจะพังกันทั้งองค์กรก็ไม่ปรากฏเป็นเพียงแค่สตช.การละครที่สิ้นสุดลงพร้อมผู้ชนะที่ได้นั่งก้าวอี้ที่ปรารถนาเท่านั้นอย่างไรก็ดีถ้าหากนำคำให้สัมภาษณ์ของนายกนิตเศรษฐาทวีสินที่เรียกบิ๊กต่อไปพบที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่3ตุลาคมก็จะสะท้อนให้เห็นชัดว่าทั้งสองบิ๊กขัดแย้งกันจริงแต่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเท่านั้นคนเราอยู่ด้วยกันก็มีลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าความตั้งใจจริงของทั้งสองท่านและอาจจะยังมีอีกหลายๆคู่ที่อาจเป็นคู่กรณีกันซึ่งผมไม่ทราบแต่เรามีนโยบายชัดเจนว่าเรามีภารกิจใหญ่คือความมั่นคงของประเทศการดูแลทุกสุขของประชาชนถือเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องส่วนตัวเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องทำงานให้ได้ต้องไม่มีข่าวเชิงลบต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลานายเศรษฐาว่าไว้จะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ขำไม่ออกเพราะเปิดศึกปะทะกันจนบรรดา FC ของแต่ละฝ่ายร้องดังๆว่าเอาอีกเอาอีกแต่กลายเป็นแค่เรื่องลิ้นกับฟันเสียได้อย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่านายกนิตอาจแค่เล่นและพูดไปตามน้ำเท่านั้นเพราะคนที่กำหนดบทจริงและเข้ามาแทรกแซงให้เรื่องทุกอย่างหยุดอาจจะเป็นฮ่องเต้ซึ่งอยู่ที่ชั้น14และคร่ำวอดในแวดวงตำรวจมานานที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นเอาไว้ก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่นายอนันต์ชัยบอกว่าเป็นเรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวก็กลายเป็นการควงคู่มาพร้อมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเพื่อยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและข้าราชการตำรวจจำนวน10นายเกี่ยวกับประเด็นการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ประเด็นที่ต้องขบคิดกันต่อไปมีอยู่ว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไรจะทำประหนึ่งเดินหน้าสืบสวน8ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กต่อไปจากนั้นก็ค่อยๆเงียบและทุกคนก็อยู่รอดต่อไปส่วนจะตัดจบในขั้นตอนไหนก็จะพิจารณาด้วยความเหมาะสมอีกครั้งกันนั้นหรือส่วนทีมจับที่มีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะหัวหน้าชุด PCT4 จะใช้ชีวิตกันต่อไปอย่างไรหรือจะจบกันไปเพราะในเมื่อนายเคลียร์กันได้บรรดาญาติแพร่ก็สบายใจเพราะแต่ละฝ่ายย่อมเข้าใจกันดีกว่าแค่ทำตามคำสั่งมิได้บาดหมางอะไรกันเป็นการส่วนตัวสรุปสุดท้ายเรื่องก็ทำท่าจะจบลงอย่างบริบูรณ์จบอย่างที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า happy ending ไม่มีภาคต่อให้ต้องติดตามกันต่อไปตลอดระยะเวลา1ปีที่อยู่ในอำนาจของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลส่วนประชาชนก็จบเหมือนกันแต่จบกับศรัทธาและความน่าเชื่อถือในองค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และถอนหายใจเฮือกใหญ่อีกครั้งกับคำว่าปฏิรูปตำรวจที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงสงสารก็แต่ FC ของทั้งสองฝ่ายที่ได้แต่ทำตาปริบๆเพราะอุตส่าห์เชียร์ให้รบกันอยู่พักใหญ่